นะครับในส่วนนี้ก็จะมาสอนอีกเมนูหนึ่งที่สำคัญพอสมควรแล้วก็ใช้บ่อยเอามากๆก็คือเมนูการตัดคืออะไรสมมติว่านี่คือตัวชิ้นงานอันหนึ่งแล้วก็วิธีการตัดก็เช่นตัดแบ่งครึ่งตัดอย่างนี้หรือว่าตัดเป็นยังไงก็แล้วแต่ตัดทีนี้ก็จะมาดูเมนูกันโดยการเริ่มแรกคือให้กดโดยเริ่มแรกจะเริ่มจากการกดชิปแล้วก็ตัวคอนโทรลในคีย์บอร์ดสังเกตที่ด้านบนซ้ายนะครับเริ่มทีเดียวอ่ะมันจะเป็นรูปหัวบัตรแต่ถ้าเรากดชิปคอนโทรลเมื่อไหร่อ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมเส้นปะแล้วทีนี้เราก็มากดตรงรูปสี่เหลี่ยมเส้นปะดูก็จะปรากฏในหน้าจอของเมนูการตัดขึ้นมาในการตัดเนี่ยก็จะประกอบด้วยลักษณะการตัดในหลายๆอย่างนี่คือลักษณะของการตัดทั้งหมดเลยทีนี้ผมจะมาสอนเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต้องใช้ก็คือการตัดแบบทั่วไปคืออันนี้และอันนี้2อันเท่านั้นนะครับส่วนนั้นอื่นเนี่ยยังไม่ต้องไปสนใจมันมากมันต้องใช้เหมือนกันครับแต่ในขั้นพื้นฐานผมจะให้เรียนรู้แค่2อันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวในตัวอื่นๆเนี่ยเราค่อยมาว่ากันในบทเรียนต่อๆไปเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกับฟังก์ชันอื่นซึ่งมันซับซ้อนพอสมควรทีนี้เราก็มาดูการตัดเริ่มเลยอีกทีเป็นแนวเครื่องหมายบวกนี้เห็นไหมครับด้านข้างมันก็จะหายไปมันก็จะเหลือแต่ในส่วนที่สี่เหลี่ยมมันคลุมไว้ทีนี้ก็ย้อนกลับทีนี้ผมจะให้ดูอีกตัวหนึ่งเป็นฟังก์ชันที่ช่วยเสริมตัวการตัดเนี่ยให้มันอยู่ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่แค่สี่เหลี่ยมอย่างเดียวให้ดูตรงนี้โดยการกดปุ่มคอนโทรลชิปแล้วก็ดูช่องที่2ของมุมด้านซ้ายนะครับในด้านนี้เลยลองกดดูก็จะปรากฏเป็นกล่องอีกกล่องหนึ่งอันนี้คือกล่องของฟังก์ชันการเปลี่ยนแปลงจากสี่เหลี่ยมธรรมดาให้เป็นลักษณะของวงกลมแล้วก็รูปเคิร์ฟแล้วก็รูปทรงอิสระนะครับทีนี้มาลองเป็นรูปวงกลมดูคลิกไปที่วงกลมสังเกตดูมันก็จะเปลี่ยนเป็นวงกลมแล้วเวลาใช้ก็กด Ctrl Shift แล้วก็ลากรูปวงกลมไปให้ทับซ้อนกับรูปวัตถุเห็นไหมครับส่วนที่ยังอยู่คือส่วนที่วงกลมมันคลุมไว้แล้วถ้าลองอีกเห็นไหมครับมันก็จะตัดออกไปนี่คือในส่วนของการตัดในรูปแบบของวงกลมย้อนกลับไปก่อนแล้วทีนี้มาดูอีกเหมือนเดิมกด Ctrl Shift แล้วก็เลือกในช่องที่3คือรูปเคิร์ฟเป็นรูปเลข3เนี่ยครับกดไปอันนี้คือจะเป็นฟังก์ชันของการตัดในแนวเส้นที่เป็นอิสระเดี๋ยวผมจะลากให้ดูก่อนโดยการกด Ctrl Shift แล้วก็ลากดูมันจะมีเส้นขึ้นมาเนี่ยเราเส้นหนึ่งเส้นทีนี้เราจะลองลากเส้นผ่านวัตถุดูปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเป็นการตัดอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันและสังเกตดีๆถ้าทีนี้เรามาดูการตัดอีกรูปแบบหนึ่งกด Ctrl Shiftแล้วก็เลือกเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ทิมเคิร์ฟก็กดเลือกไปกดโอเคแล้วเราก็มาดูกันกด Ctrl Shift เหมือนเดิมแล้วก็กดเลือกด้านล่างผมจะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะครับทีนี้ลองมาตัดดู นะครับทีนี้สังเกตดีๆว่าถ้าเวลาใช้ฟังก์ชันตัดแล้วมันขึ้นในลักษณะเนี้ยเราควรจะทำยังไงเนี่ยครับวิธีการก็คือเราจะต้องกดตัวเมนูที่เราเคยเรียนมาแล้วก็คือตัวนี้เลย make polymath 3D เพื่อให้การทำงานของการตัดเนี่ยมันเข้าสู่สภาวะปกตินะครับตัวนี้เลยทีนี้ก็กดไปทีนี้เราจะลองมาตัดกันอีกรอบทีนี้ก็ตัดได้แล้วครับแล้วข้อแตกต่างระหว่างตัวนี้กับตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับทีนี้อันแรกเนี่ยผมจะใช้เครื่องมือตัวแรกการตัดตัวแรกทีนี้เรามาดูผมจะตักลากตัดไปทีนี้มาอีกตัวหนึ่งผมจะใช้การตัดแบบที่เป็นรูปกรรไกรแล้วทีนี้เรามาดูความต่างกันนะครับเห็นไหมครับนี่คือความต่างอันเนี้ยที่เป็นการตัดแบบแรกอันนี้คือการตัดแบบรูปที่2ที่เป็นการใช้ฟังก์ชันกรรไกรสังเกตดูขอบของตัวชิ้นงานอันเนี้ยช่วงขอบเนี่ยครับมันจะมีส่วนของตัววงกลมที่เป็นส่วนที่หนาปกติล่นเข้ามาอีกชั้นหนึ่งแต่ในขณะที่อันเนี้ยตัวขอบเนี่ยมันจะคมไปตามรูปสี่เหลี่ยมที่เราคลุมไว้เลยนี่คือความแตกต่างนะครับส่วนลักษณะการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานไปในลักษณะไหนจริงๆมันก็ใช้ได้ทั้งคู่ครับมันใช้ได้ทุกอย่างแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ตัวไหนเพื่อความเหมาะสมของตัวงานส่วนตัวรูปกรรไกรเนี่ยเราก็สามารถปรับได้เหมือนกันปรับเห็นไหมครับมันจะตัดในลักษณะของสองข้างพร้อมกันเลยนี่ครับตัดสองข้างเหมือนกันเลยมันเป็นผลมาจากการกดปุ่มตัว x ตัว x คืออะไรคือการทำให้สองข้างมันเท่ากันนะครับแต่ในส่วนของตัว x เนี่ยมันก็จะแยกย่อยออกไปเป็นเนื้อหาย่อยๆอีกเดี๋ยวผมจะอธิบายในคราวต่อๆไปแล้วกันนะครับทีนี้ก็จบในส่วนของฟังก์ชันการตัดในเบื้องต้นก่อนนะครับ